สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุจะมาสอนแต่งหน้าอีกแล้วค่ะเป็น Cinnamon Girl Tutorial นะคะจะแบ่งเป็น2สเต็ปด้วยกันคือเราจะลงเบสเมคอัพแล้วก็พอยเมคอัพนะคะลำดับแรกเบสเมคอัพเนี่ยคราวนี้มุจได้ชูอูเอมูระค่ะให้ผลิตภัณฑ์มุจมาทดลองใช้นะคะก็มันก็จะใช้เนี่ยค่ะตัวหลักๆก็คือจะเป็น UV base ของชูแล้วก็เป็น Fake Architect Foundation ตัวใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งให้ดูกันอ่ะก็อันนี้คือลงครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ชูเบสนะคะเป็น UV base SPF 25 PA บวกค่ะตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะเนี่ยค่ะจะเป็นเนื้อครีมเหลืองๆแบบนี้เนี่ยค่ะก็คือลงจนทั่วหน้านะคะแล้วก็แตะเศษนิดนึงเนี่ยลงตรงคอด้วยเบสจะช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการปรับสภาพผิวให้ดูลุ่มขนเนี่ยดูเล็กลงด้วยค่ะต่อไปนะคะมอสจะใช้ตัวรองพื้นตัวใหม่ของมอสเนี่ยจะเป็นเบอร์754นะคะมีเดียมเบสตัวนี้เนี่ยพัฒนามาจากตัวเดิมคือจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าและดูผิวดูฉ่ำกว่าเดิมนะคะก็ปาออกมาสองปั๊มมันจะแบ่งทาเป็นโซนของแก้มเนี่ยคือเอสโซนนะคะช่วงรอบริมปากจะเป็นโอโซนแล้วก็จะเป็นทีโซนโดยที่เดี๋ยวจะลองลงให้ดูกันตัวนี้จะเกลี่ยง่ายมากเลยค่ะเนี่ยค่ะใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยไปรอยเนี่ยมันก็จะสามารถปกปิดได้ดีด้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นโอโซนก็คือช่วงรอบริมฝีปากนะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นทีโซนทีโซนก็คือช่วงนี้นะคะครีมรองพื้นตัวนี้จะแบบใช้นิ้วเกลี่ยง่ายมากที่สุดมดก็เลยนะคะจะเห็นมดค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยเพราะว่าครีมมันเหมือนมีความเป็นปุ๋ยที่ชุ่มชื้นมากเลยนะคะตรงไหนที่ต้องการปกปิดก็คือแตะทับลงไป
เพราะว่ามันจะได้เหมือนเป็นการเตรียมหน้าที่พร้อมที่จะลงสีนะคะช่วงขมับเนี่ยก็อย่าลืมลงมันจะได้เป็นความต่อเนื่องของสีรองพื้นที่มันกลืนเข้าไปในไหล่ผมนะคะใต้ตาใช้สีของรองพื้นเนี่ยค่ะแตะลงไปก่อนเพราะว่าจะได้เป็นสีเดียวกันทั้งหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาไฮไลท์เชปปิ้งกันโอเคค่ะตอนนี้ก็ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะดูปกปิดได้ดีแล้วก็หน้าดูฉ่ำแฉ่บแต่ไม่มันต่อไปมันก็จะเชดดิ้งนะคะก็คือจะเก็บรูปหน้าให้ได้โค้งมากขึ้นนะเนี่ยค่ะก็แตะตัวเชดดิ้งลงไปเป็นจุดๆแบบนี้นะแล้วก็เอามือเก็บแล้วก็ช่วงเนี่ยนะคะหน้าผากใครที่กว้างเนี่ยแตะเข้าไปเลยแล้วค่อยๆนิ้วเขี่ยเข้าไปเรียบร้อยนะคะสำหรับลองการลงเบสเมคอัพปรับแก้ไขรูปหน้าให้เตรียมพร้อมที่จะลงคอยเมคอัพที่จะเป็นสีที่เราจะมาแต่งแต้มกันได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ